โอเคค่ะชื่อนางสาวลลิตาเสียงดีค่ะโจทย์ที่ได้ของวันนี้ก็คือเป็นวงจรตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นแรงจ่ายที่มีค่าที่เป็น12โวลต์มีตัวต้นทานมี 3K 2K 3K แล้วก็2K โอห์มแล้วก็1K โอห์มโดยในที่นี้เราจะทำการตัดตัววงจรของ4มิลลิแอมออกไปก็จะกลายเป็นตัวแรงจ่ายเป็น12โวลต์เป็นตัว 3K โดยที่เราจะกำหนดให้ตัวนี้เป็นA1ต่อไปเป็นตัวที่2ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวของตัว 2K โอห์มเราจะกำหนดให้เป็น R2 แล้วต่อไปคือตัวของ 3K ตัวนี้เราจะกำหนดเป็น R3 แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็คืออีก2ตัวเราจะกำหนดของตัวนี้ก็คือ2เคโอมให้เป็น R4 แล้วก็จะเป็นตัว1เคโอมโดยที่เราจะดูวงจากยุบจากข้างในข้างนอกไปหาข้างในโดยที่เราจะเป็นตัวของเป็นตัวของตัววงจรอนุกรมโดยอนุกรมจะต่อกันอยู่ประมาณนี้ค่ะขอเปลี่ยนสีเป็นตัว3ตัวนี้ที่อนุกรมกันโดยที่เราจะใช้ตัวสูตรของอนุกรมก็คือเป็น A1 บวก A2 บวกด้วย A3โดยที่เราจะแทนค่าลงไปในแต่ละตัวก็คือจะเป็น 3K บวกด้วย 2K แล้วก็บวกด้วย 1K เป็น 6K ทั้งหมดโดยที่ตัวนี้จะหายออกไปแล้วก็จะกลายเป็นตัวของก็จะกลายเป็นตัวเขาเรียกขอบคุณก็คือจะเป็นตัวขอลบสีส้มออกไปก็ขออนุญาตลุกเป็น6บวก2 6 2 2 8เท่ากับโอเคค่ะก็คือส่วนของตัว RT คูณกับ R2 ก็จะกลายเป็น12องแล้วก็6บวก2จะกลายเป็น8เพราะหารกันเสร็จแล้วจะออกมาเป็น 1.5โดยที่วงจรจะออกมาเป็นแบบนี้ขออนุญาตครับ
โอเคจากนั้นก็จะลบสองตัวนี้ออกก็จะเหลือตัวสี่ตัวสีน้ำเงินสีเดี๋ยวเป็นสีม่วงก็จะเป็นตัวของตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ1.5 kΩคราวนี้มันสองตัวนี้มันขนานกันอยู่ก็จะใช้ตัวเหมือนเดิมก็คือ RT 2คูณด้วยของ R ตัวสุดท้ายก็คือ R 1ส่วนด้วย RT 2บวก R 1จะเท่ากับเป็น1.5คูณด้วย3ส่วนด้วย1.5บวก3โอเคก็คือใช้ของตัวของ1.5 kΩคูณด้วย3 kΩส่วนด้วย1.5บวกด้วย3ก็จะกลายเป็น4.5โดยที่ตัวส่วนตัวสองตัวนี้ก็คือเราจะตัดทันทีก็คือเป็น1อยู่แล้วก็จะกลายวงจรก็จะกลายออกมาเป็นประมาณนี้นี่ก็คือจะเป็นวงจรก็คือมีแหล่งจ่ายที่เป็น12 V แล้วตัวก็คือจะเป็นแหล่งจ่ายก็คือจะเป็น1 kΩสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ